สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาทำน้ำมะขามอโลเวล่ามาดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้าง 1. มะขามเปียก 2. เกลือ 3. ว่านหางจระเข้ 4. น้ำตาลทรายขาวขั้นตอนแรกนะคะให้เราเทน้ำดื่มลงไปในหม้อเพื่อต้มให้สุกค่ะช่วงเวลาที่รอน้ำเดือดเราก็ปอกว่านหางจระเข้ไว้รอนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะนำน้ำมาเทใส่มะขามเปียกที่เราพักทิ้งไว้ค่ะเมื่อเทเสร็จแล้วเราได้ทำการคนเพื่อให้เนื้อมะขามเปียกนะคะได้ออกมาเป็นน้ำค่ะเมื่อคนเสร็จแล้วนะคะให้เราเทไปต้มสุกอีกหนึ่งครั้งค่ะต้มนะคะจนน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดนะคะเราได้ทำการปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลค่ะและเราก็ทำการคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและได้รสชาติที่ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการหั่นนะคะว่านหางจระเข้และต่อมาเมื่อน้ำสุกเสร็จแล้วก็กรองค่ะเพื่อให้น้ำใสขึ้นนะคะกรองจนน้ำเป็นสีใสขั้นต่อมานะคะเราทำการบดว่านหางจระเข้ให้เป็นเต๋าเพื่อให้ทานง่ายชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปต่อมานะคะเรากรองน้ำมะขามเปียกที่ได้อีกครั้งค่ะเมื่อกรองเสร็จนะคะเราก็นำเนื้อว่านหางจระเข้มาใส่เพื่อเป็นส่วนผสมค่ะเมื่อผสมจนเข้ากันแล้วนะคะเราก็ทำการบรรจุภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเป็นขวดนะคะเพื่อให้ดื่มง่ายและพกพาง่ายยิ่งขึ้นค่ะ